ับเข้าสู่ช่วงทีนสายสายมันๆของคนวัยทีนนะคะภาพยนตร์เป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวและจินตนาการเพื่อความบันเทิงของผู้ชมนะคะแต่ก็มีภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องค่ะที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงและต้องการจะบอกเล่าถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างและกระแสของหนังสั้นค่ะก็เข้ามามีบทบาทและก็อิทธิพลกับผู้คนที่สนใจมากขึ้นด้วยค่ะแล้ววันนี้วอลลิงจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ชื่นชอบหนังสั้นได้มารวมตัวกันนะคะแล้วก็จัดฉายหนังสั้นจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวตามวอลลิงไปที่ไบโอสโคปเธียเตอร์กันเลยค่ะทิงสไตล์อ้าวพี่เต๋อพี่เต๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาไงครับเนี่ยวอลลิงเดินมาค่ะนั่งรถมาไม่พอดีวอลลิงรู้ข่าวเพราะว่าวันนี้ที่นี่เขาจะมีฉายหนังก็เลยมาดูวันนี้ที่พอดีพี่เต๋อกับพี่ต่อเป็นคนคุมใช่ครับสองคนเลยช่วยกันสามคนได้ไหมคะได้ครับกับอยากไม่ยากจะเปิดงานให้อะไรโอ้ยเนี่ยนะคะวันนี้มีเป็นฉายหนังของใครอะไรยังไงคะเห็นบอกก็เป็นของตัวระบบแสนเจริญครับค่ะแล้วทำหนังสั้นที่แบบทำมาแต่สมัยม.ปลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ชิคาโกที่เดียวกับที่พี่เจ้พิชาติพงษ์เรียนครับอ๋อวันนี้คือเป็นรวมผลงานของเขาใช่ไหมคะทำไมพี่เขาถึงมาร่วมฉายหนังกับที่นี่ไบโอสโคปก็เริ่มแรกก็คือเหมือนกับว่าเราเห็นว่ามีคนทำหนังหลายคนเนี่ยเขาทำหนังแล้วเขายังไม่ได้ฉายอย่างนี้เราเก็บไว้จำนวนเยอะซึ่งตัวเราก็อยากดูเหมือนกันเราก็เลยแบบเออถ้าคุณอยากฉายเราก็อยากดูเหมือนกันเราก็เลยเนี่ยผมกระต่อก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็มาโคกับทางไบโอสโคปเขาคือทางเราเทิร์ดคลาสซิติเซนเนี่ยก็หาหนังส่วนไบโอสโคปก็ให้ที่ฉายแล้วก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเหลือบดูข้างบนค่ะถ้าทางบรรยากาศเหมือนเขาจะเริ่มกันแล้วใช่งั้นถ้าเราไม่อยากพลาดเรื่องแรกครับเราก็ควรไปเลยครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูหนังกันเลยค่ะจนแทบจะจำอะไรไม่ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อไปตั้งแต่อายุเพียง5ขวบในตอนนั้นเด็กน้อยไม่ได้ใจว่าการสูญเสียคืออะไรเด็กน้อยเคยลองหาคำตอบกับข้อสันนิษฐานของตัวเองเด็กน้อยขังตัวเองในห้องมืดเด็กน้อยมองไม่เห็นเงาของตัวเองไม่เห็นเงานั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเงาไม่ได้ปรากฏในความมืดแหมวันนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะได้ชมผลงานหนังสั้นจากผู้กำกับตุลภพแสนเจริญกันด้วยแถมวันนี้นะตุลภพเขายังมาพูดคุยกับแฟนๆกันด้วยค่ะตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ข้างในเลยค่ะที่เอามาฉายวันนี้คือไม่ได้เป็นหนังเล่าเรื่องเลยก็ประมาณว่าก็คือร่วมประสบการณ์กับการทำแล้วก็กระบวนความคิดอะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องเสียงมันมีการดีไซน์ไว้หมดเนี่ยก็มีนะมันความจริงแล้วคือถ้าวิดีโอถ้าเกิดว่าไม่ใช่วิดีโอเงียบก็คือมันก็คือต้องภาพกับเสียงเออแต่ว่าพยายามที่จะใช้เสียงกับภาพในคนละลักษณะเพื่อที่มันทำงานด้วยกันไม่ได้ว่าแบบมาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราสนใจว่าทำไมเราโปรเจกต์ตัวเองไปแบบไปในบทบาทของพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือเสียงตัวเองพูดใช่ไหมใช่ครับเออทำไมเราทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจำไม่ค่อยได้เพราะว่าเด็กมากคือนั่นคือก็คือความจริงเลยใช่ไหมว่าคุณพ่อเสียใช่ครับขวบก็คือจำไม่ค่อยได้ว่าเด็กมากแล้วเราคิดว่าความทรงจำที่หายไปสาบสูญไปเนี่ยมันน่าสนใจเดี๋ยวนี้จะหาหนังสั้นดูสักเรื่องนึงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะเพราะในปัจจุบันนี้มีผู้คนให้ความสนใจแล้วก็รักในหนังสั้นกันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเมื่อกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Third Class Citizen นะคะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาจัดกิจกรรมเพื่อหนังสั้นมาโดยตลอดเลยที่เจอคะอย่างนี้ถ้าเกิดเมื่อนทางบ้านเนี่ยเขาเห็นตัวอย่างแล้วสนใจอยากจะมาเข้าร่วมมาดูหนังสั้นบ้างนี่ต้องทำยังไงก็ลองติดตามที่เว็บไซต์ของพวกเรานะครับคือ thirdclasscitizen.com ก็จะมีข่าวสารอัปเดตเรื่อยๆส่วนสถานที่ครับก็อยู่ที่ซอยรัชดา22นะครับก็มาได้โดยรถใต้ดินรัชดาออกออกประตู4ขึ้นมาปึ๊บครับเราไปอยู่ทางฝั่งเลยครับเข้าซอยเป็นเดียวครับก็จะมีหนังใหม่อัปเดตให้ดูกันทุกเดือนทุกเดือนเดือนเลยครับค่ะก็แบบนี้นะคะเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเขาให้ดีนะคะมีสถานที่ดีๆแบบนี้ให้เราได้มาต้องบอกว่า
ชื่นชอบร่วมกันนะคะเปิดโอกาสแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันนะว่าดีมากเลยดีมากเลยดีมากครับค่ะนอกจากจะได้ชมหนังสั้นกันดีๆที่นี่แล้วนะคะที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คของเราก็ยังมีจัดฉายหนังสั้นให้ได้ชมกันด้วยค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะจนถึงสิ้นปีเลยใครที่พลาดที่นี่นะคะก็สามารถไปดูกันได้ค่ะที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คชั้น8เซ็นทรัลเวิลด์นะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณไบโอสโคปเธียเตอร์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการร่วมพลังและจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นค่ะส่วนตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกับนักเขียนในดวงใจกันดีกว่าค่ะในช่วงของ Book at Heartช่วง Book at Heart Book at Heart วันนี้น้องพิงค์อ่านหนังสือเรื่องที่โรงภาพยนตร์ไกลบ้านคุณของเต๋อณวพลเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่าสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในการไปเที่ยวครั้งนี้คืออะไรก็สำหรับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดนะฮะก็คือพวกโลเคชั่นหนังที่เราตั้งใจจะแบบไปเยือนอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วสำหรับคนที่นั่นมันก็คงเป็นที่ธรรมดาแต่สมมติว่าเป็นแบบเซเว่นหน้าปากซอยอย่างเงี้ยแต่เพื่อนสำหรับผมแล้วเซเว่นหน้าปากซอยเขาเนี่ยมันเป็นฉากหนึ่งของหนังที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็อยากไปดูว่าของจริงมันเป็นยังไงซึ่งไอ้ที่พวกเนี้ยมันจะไม่มีในพวกตามไกด์บุ๊กท่องเที่ยวอะไรฮะเราต้องค่อยๆศึกษาดูในเว็บอะไรอย่างงี้เอง